ำเรียกร้องค่ะกับ Awesome West Trip ถ้าเกิดยื่นมือไปนี่ก็คือสามารถแท็กมือกับนักกีฬาได้แล้วเป็นทัวร์ดูบาร์ที่จะได้เติมเต็มประสบการณ์ชีวิตกันแบบประทับใจด้วยการชมซ้อมขอบสนามและเป็นการเดินทางไปดูบาร์ที่ได้ชมซุปเปอร์สตาร์ของลีกกันแบบจุกๆ Awesome West Trip ตอนนี้คอนเฟิร์มเดินทางแน่นอนแล้วนะคะรับได้อีก3ที่ค่ะใครที่มีวีซ่าแล้วสนใจเดินทางแอดไลน์ได้เลยค่ะ Pacer จะแข็งแกร่งขึ้นไหมได้ตัวพาสคาลเซียเข้ามาร่วมทีมและแล้วผลการโหวตออสการ์ครั้งสุดท้ายของแฟนๆก็ออกมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนนะมีตัวกันเป็นเอก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะที่เมื่อวานนี้เราติดภารกิจค่ะก็เลยไม่ได้มาเล่าข่าวการเทรดให้ฟังเมื่อวานนี้นะคะเราได้ไปร่วมงาน Grand Opening ของ Hoop Station สาขาที่5ที่ M Sphere ถามว่าเพื่อนๆคนไหนอยู่แถวๆนั้นคะแล้วอยากจะไปช้อปปิ้งที่หน้าสาขาเนี่ยสามารถแวะเวียนไปช้อปปิ้งกันได้เลยและถ้าหากว่าใครนะคะตอนนี้ที่ดูอยู่เนี่ยแล้วสนใจอยากจะถอยเจอร์ซี่สวยๆแบบนี้หรือว่าเสื้อทีแบบว่าสวยๆแบบนี้นะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ Hoop Station เลยเดี๋ยวถ้าไงโค้ดส่วนลดเนี่ยตัวจะมีมาให้อีกทีนึงนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราก็พูดคุยกันถึงข่าวรอบหรือที่เกิดขึ้นรวมไปถึงการเทรดด้วยเพราะว่ามีเพื่อนๆได้ถามเข้ามาเยอะมากๆงั้นเรามาเริ่มกันที่การเทรดก่อนเลยนะคะมิเน่อินเดียนาเพเซอร์ตกลงการเทรดร่วมกับชอนโตแรปเตอร์สได้ตัวพาสคาลเซียคัมแล้วก็ยังตกลงการเทรดในร่วมกับนิวออร์ลีนส์เพลิแกนด้วยนะคะรายละเอียดดังนี้เลยค่ะเพื่อนๆเพเซอร์ได้พาสคาลเซียคัมสิทธิ์ดราฟต์รอบ2ปี2024จากนิวออร์ลีนส์เพลิแกนชอนโตแรปเตอร์สได้บรูซบราวน์ไคล่าลูอิสจูเนียร์จอร์แดนวอลล่าสิทธิ์ดราฟต์รอบแรกปี2024 2สิทธิ์และก็ปี2026นิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์ได้เงินตามตกลงจากเพเซอร์โอ้โหเป็นยังไงบ้างคะมีได้การเทรดครั้งนี้ดูแล้วเนี่ยมันก็ลงตัวดีนะคะเนี่ยงั้นขอเริ่มกันที่ทางเพเซอร์สก่อนเลยนะครับอย่างที่เคยบอกแอมินตูนแล้วก็เพื่อนๆหลายต่อหลายครั้งนะครับว่าเพเซอร์เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในน้อยทีมมากๆเลยนะครับที่จะสามารถเก็บตัวของพาสคาลเซียคัมได้ถ้าเกิดสมมุติว่าจบฤดูกาลนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวของพาสคาลเซียคัมเนี่ยพอเทรดมาปุ๊บจบฤดูกาลเขาจะเป็นฟรีเอเจนต์ทีมที่มีพื้นที่เพดานเงินมากพอนะครับที่จะเสนอสัญญามหาศาลให้กับตัวเขาเนี่ยน้อยมากๆเพเซอร์สามารถทำได้เขาสามารถเสนอสัญญาระดับแม็กซ์คอนแทรคนะครับ5ปี247หรือว่า260ล้านเหรียญซึ่งถือว่ามูลค่าสูงมากๆนะครับขึ้นอยู่กับว่าในฤดูกาลหน้านี้เนี่ยทาง NBA จะประกาศเพดานเงินเท่าไหร่เราต้องมาติดตามชมกันต่อนั่นหมายความว่าทาง Pacers เนี่ยถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างได้เปรียบนะครับในการเทรดครั้งนี้แต่จริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีข่าวนะครับว่า Golden State Warrior เองเนี่ยเขาก็ต้องการเอาตัว Pascal Siakam เข้าไปร่วมทีมแต่เพื่อนๆพอฟังแบบนี้ก็น่าจะเข้าใจนะครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่า Golden State Warrior เอา Pascal ไปร่วมทีมจริงๆแล้วจบฤดูกาลเนี่ยพอมาเสนอสัญญาสู้กันแล้วยังไงก็สู้ Pacers ไม่ได้ครับนี่ถือว่าเป็นสาเหตุครับว่าทำไม Golden State Warrior ถึงเงียบไปและจริงๆแล้วมีอีก1ทีมนะครับที่สามารถเสนอสัญญาระดับนี้ได้ให้กับตัวของ Pascal Siakam นั่นคือทาง Philadelphia 76ers แต่ดูแล้วเนี่ยเหมือนการเจรจาระหว่าง Sixers กับ Raptors เนี่ยทาง Raptors จะได้สิ่งดีๆจาก Pacers มากกว่าที่ทาง Sixers จะให้ครับดิวก็เลยมาจบลงที่ทาง Pacers แบบนี้ดังนั้นการได้ตัว Pascal Siakam เข้ามาร่วมทีมแบบนี้เนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าตั้งแต่ที่ตัวของ Tyrese Haliburton เนี่ยเขาเทรดมาอยู่กับ Pacers Pascal Siakam จะเป็นนักกีฬาที่ดีที่สุดที่ได้เล่นร่วมกับ Tyrese Haliburton ทั้ง2คนนี้เนี่ยน่าจะมีการเล่นที่ค่อนข้างเข้าที่ลงตัวกันมากๆเลยนะครับศักยภาพในการเล่นทุกคนทราบกันดีว่า Pascal Siakam เนี่ยเป็นระดับทั้ง All NBA ก็เคยมาแล้ว All Star เป็นมีประสบการณ์ระดับแชมป์ตอนนั้นปี2019สามารถคว้าแชมป์ได้เขาสามารถเล่นได้ทุกมิติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการโพสต์วงในการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนแม้ว่าจะไม่ได้เฉียบคมมากแต่ก็ถือว่าทำได้ดีครับปล่อยไม่ได้ครับสามารถยิงได้เช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่ Pascal Siakam จะสามารถทำให้กับทาง Pacers ได้แน่นอนว่าการมาในครั้งนี้เนี่ยเหมือนเป็นการอัปเกรดในส่วนของ Bruce Brown ใช่มั้ยครับและมากไปกว่านั้นครับถ้าเกิดเพื่อนๆมองดูดีๆในฤดูกาลนี้เนี่ยยามใดก็ตามที่ตัวของ Tyrese Haliburton เนี่ยออกไปเบรกออกไปพักหรือว่าเจอปัญหาการฟาวล์ปุ๊บเนี่ย Pacers จะมีปัญหาในการทำแต้มขึ้นมาทันทีทีมของพวกเขาในฤดูกาลนี้เนี่ยถือว่าเป็นทีมที่มีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มมากที่สุดของลีกนะครับแต่พอ Haliburton ออกไปเบรกออกไปพักออกไปเจอปัญหาการฟาวล์อย่างที่บอกเนี่ยติดขัดทันทีเลยพอได้ Pascal Siakam เข้ามาร่วมทีมแบบนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นตอบโจทย์อีกจุดนึงนะครับที่จะสามารถแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้ถ้าเกิดจังหวะที่ Tyrese ออกไปเบรกออกไปพักปุ๊บเนี่ยทีมของพวกเขาหาตัวยิงนะครับรอบๆปลายตัวของ Pascal Siakam เนี่ยสามารถพักบอลก็ได้
ดีดออกไปให้คนนอกยิงก็ได้นี่คือสิ่งที่ทางทีมเพเซอร์จะได้ประโยชน์แต่หลังจากนี้ครับเป็นสิ่งที่น่าจับตามากที่สุดเพราะว่าณเวลานี้ต่อให้ทางเพเซอร์มีบิ๊กครีขึ้นมาแล้วนะครับไทริสแฮร์ริเบอร์ตันมาร์สเทอร์เนอร์แล้วก็พาสคาลเซียคัมแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าทุกคนทราบกันดีว่ายังไงทีมของพวกเขาก็ยังคงเป็นรองทีมท็อป3ของฝั่งตะวันออกอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นมิลวอกกี้บัคส์บอสตันเซลติกส์รวมถึงฟิลาเดลเฟีย 76ers ด้วยดังนั้นหลังจากนี้เนี่ยแหละครับช่วงปิดฤดูกาลนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจับตาเหลือเกินและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนเส้นตายการเทรดนี้ด้วยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะตัดสินใจยังไงกับบัดดี้ฮิลบัดดี้ฮิลเนี่ยเป็นคนที่มีข่าวกระแสการเทรดมาโดยตลอดครับแต่สุดท้ายก็ยังคงอยู่กับเพเซอร์สเขาคือนักกีฬาที่ยิง3คะแนนดีมากๆอีกคนนึงนะครับถ้าเกิดผ่านเส้นตายการเทรดนี้ไปแล้วยังคงอยู่กับทีมจบฤดูกาลเพเซอร์สจะทำยังไงและยังมีอีกหลายต่อหลายคนมากๆนะครับคำถามหลังจากนี้เนี่ยมากมายเต็มไปหมดเลยเพราะว่าการสร้างทีมของพวกเขาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าไทริสแฮร์ริเบอร์ตันยังคงมีผลงานที่ดีแบบนี้และเขาสามารถติด All NBA ได้เนี่ยสัญญาที่ทางทีมตกลงก่อนหน้านี้นะครับระดับ Max Rookie Extension เนี่ย5ปี 205.9 ล้านเหรียญเนี่ยจะกระโดดไปเป็น260ล้านเหรียญทันทีและต้องต่อสัญญากับ Pascal Siakam เก็บตัวของเขาเอาไว้อย่างที่บอกเนี่ยมันจะทำให้เพดานเงินของ Pacers เนี่ยโอ้โหอัดแน่นเต็มไปหมดเลยการขยับต่างๆก็ค่อนข้างยากการจะหาฟรีเอเจนต์ใหม่ๆเข้ามาจะหาเทรดเข้ามาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นเดียวกันเพราะว่าในปัจจุบันตอนนี้เส้นภาษีฟุ่มเฟือยของ NBA เนี่ยเพิ่มมาอีกเส้นนึงนะครับและยังมีกฎข้อบังคับต่างๆมากมายเลยไม่ใช่ว่าจะจ่ายเงินอย่างเดียวแล้วจะสร้างทีมได้ประสบความสำเร็จได้ง่ายๆเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่แล้วนี่คือสิ่งที่น่าจับตาต่อไปดังนั้นครับการเทรดครั้งนี้เนี่ยก็ยังคงต้องอาศัยการเดินหน้าต่อไปดังนั้นขอให้เกรดการเทรดของเพเซอร์จุดนี้เนี่ยให้เกรด B ครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้คิดอย่างไรบ้างนะคะพอฟังเอมินเอพูดแล้วเนี่ยให้เกรดอะไรคะให้มากกว่าหรือว่าตัดเกรดน้อยกว่าเอมินเออาจจะโหดกว่าคอมเมนต์มาคุยกันค่ะย้อนกลับไปค่ะตูนยังจำได้วันที่ทางเพเซอร์ได้ตัวไทริสแฮร์ริเบิร์ตันมาร่วมทีมเนี่ยถือว่าเป็นโชคดีของเพเซอร์มากๆนะที่ได้ตัวไทริสมาแล้วก็เป็นโชคดีของตัวไทริสแฮร์ริเบิร์ตันเองด้วยที่สามารถมาอยู่ที่เพเซอร์ได้นะคะแล้วพอเวลาเขามาอยู่ค่ะเอมินเอเขาสามารถระเบิดฟอร์มของตัวเองแล้วพลิกทีมเพเซอร์จากทีมที่แบบดูแล้วกลางๆมากๆเลยทำให้ตอนนี้ค่ะเป็นทีมที่แฟนๆให้ความสนใจแล้วก็ผลงานดีดูมีอนาคตสดใสมากๆและส่วนตัวของไทริสแฮร์ริเบิร์ตันกับพาสคาลเซียคัมเขาก็มีความสำคัญที่ดีๆกันนะคะตัวพาสคาลเองก็พูดค่ะว่าอยากจะมาเล่นร่วมกับไทริสแฮร์ริเบิร์ตันอยากมาเล่นร่วมกับนักกีฬาที่จ่ายบอลดีแบบนี้แหละเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสาวตูนเป็นนักกีฬาค่ะมิเนตูนได้อยู่ทีมเดียวกับเพื่อนที่จ่ายบอลดีมันก็ทำให้ตัวตูนเองเนี่ยมีผลงานที่ดีขึ้นด้วยพอตูนมีผลงานที่ดีขึ้นสามารถปิดแต้มได้เล่นได้ดีขึ้นสัญญาตรงนี้ก็ได้เพิ่มมากขึ้นสิ่งนี้แล้วค่ะเป็นสิ่งที่พาสคาลเซียคัมเขาก็คงมองไปถึงแต่ที่แน่ๆหลังจากการเทรดเกิดขึ้นเพเซอร์ดูดีขึ้นมากๆตอนนี้ลุ้นเป็นท็อป4แย่งกับทั้งฮีทแล้วก็นิกแล้วก็คลีฟแลนด์ได้เลยค่ะแล้วในฝั่งของแรปเตอร์สกายมิเดเป็นยังไงบ้างคะครับในส่วนของแรปเตอร์สเนี่ยนะครับการเทรดครั้งนี้เนี่ยก็ยิ่งตอกย้ำชัดเจนเข้าไปอีกนะครับว่าแรปเตอร์สกำลังเข้าสู่ยุคใหม่อย่างเป็นทางการครับพวกเขาสร้างตัวสร้างทีมรอบๆตัวของสกอตตี้บาร์นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เห็นว่าพวกเขามีการเทรดเอาอิมมานูเอลควิกลี่เข้ามาเอา RJ Barrett เข้ามาแต่สิ่งที่ประหลาดใจคือการเทรดครั้งนั้นเนี่ยไม่มีดันได้สิทธิ์รับรอบแรกมาแต่อย่างใดเลยนะครับซึ่งแตกต่างกับการเทรดในครั้งนี้การเทรดในครั้งนี้เนี่ยแรปเตอร์สเนี่ยได้สิทธิ์รับรอบแรกมาถึง3สิทธิ์เป็นสิทธิ์ปี2024-2026จากเพเซอร์สแล้วก็มีของปี2024นะครับที่เพเซอร์สเนี่ยได้มาจาก OKC ได้มาจากยูทาห์ได้มาจากฮิวสตันร็อกเก็ตส์สิทธิ์รับไหนก็แล้วแต่ที่แย่ที่สุดเพเซอร์สก็จะให้อันนั้นไปกับทางแรปเตอร์สในภาพรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่าสิทธิ์ดราฟที่ได้มา3สิทธิ์นี้เนี่ยนะครับก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเพื่อนๆลองคิดดูว่าเพเซอร์สในปีนี้รวมไปถึงจนกระทั่งถึงปี2026ทีมของพวกเขาก็ยังคงถือว่าเป็นทีมที่ดีอยู่ในเพลย์ออฟสบายๆนั่นหมายความว่าสิทธิ์ดราฟเนี่ยคงไม่ใช่เป็นเหมือนลอตเตอรี่พิกนะครับ1-14เนี่ยไม่ใช่แน่นอนก็อาจจะเป็นอันดับที่15เป็นต้นไปท้ายๆมาเนี่ยนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าแรปเตอร์สเนี่ยฝ่ายบริหารแล้วก็แมวมองของพวกเขาก็ไม่ธรรมดาย้อนกลับไปในปี2016ตอนนั้นเนี่ยพวกเขาก็ดราฟเอาพาสคาลเซียคัมเข้ามาในอันดับที่27นั่นหมายความว่าแมวมองของพวกเขาก็ทำงานได้ดีมากๆนะครับดังนั้นสิทธิ์ดราฟที่ได้มาเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดในอันดับที่20กว่าๆแล้วสามารถหาเพชรแบบพาสคาลเซียคัมได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยสำหรับบรูซบราวน์เนี่ยนะครับถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งครับที่ค่อนข้างประหลาดใจนะครับส่วนตัวประหลาดใจว่าเพเซอร์สเนี่ยปล่อยบรูซบราวน์มาเหรอแต่ก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยตัวของบรูซบราวน์ผลงานของเขาเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงที่ทั้งทีมเนี่ยคาดหวังเอาไว้บรูซบราวน์ตอนที่อยู่กับเดนเวอร์เนี่ยเขาเป็นสำรองเหมือนประก้าวขึ้นมาแล้วเสริมงานให้กับตัวจริงแต่พอย้ายมาเพเซอร์สปุ๊บเนี่ยพอขึ้นมาเป็นตัวจริงแล้ว
อาจจะยังไม่ค่อยนิ่งอาจจะยังไม่ค่อยสม่ำเสมอไม่โดดเด่นตลอดนะครับเหมือนตอนที่เขาอยู่กับเดนเวอร์ก็เลยตัดสินใจเทรดมาซึ่งสัญญาของบรูซบราเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกข้อนึงนะครับที่แรปเตอร์สเขาสนใจเพราะว่าจบฤดูกาลนี้เนี่ยเข้าสู่ฤดูกาลหน้าจะเป็นทีมออปชันทีมออปชันหมายความว่าทั้งทีมเนี่ยสามารถปล่อยตัวก็ได้หรือว่าจะตัดสินใจยังไงจะเทรดต่อไหมเพราะว่าตัวของบรูซบราเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าทีมที่ลุ้นเพลย์ออฟลึกๆทีมลุ้นแชมป์เนี่ยก็อยากจะได้ไปร่วมงานเพราะเขามีประสบการณ์ที่ดีสิ่งเหล่านี้ก็เราก็อาจจะต้องจับตาดูนะครับว่าทางแรปเตอร์เนี่ยจะเดินหน้ายังไงกับบรูซบราวน์ต่อเพราะว่าไทม์ไลน์ของเขากับทีมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยลงตัวกันสักเท่าไหร่ถ้าเกิดได้อาซิดราฟหรือว่าได้รอบ2เข้ามาได้ผู้เล่นที่อายุน้อยกว่าเอามาพัฒนาต่อก็น่าสนใจอยู่เช่นเดียวกันนี่คือในส่วนของบรูซบราวน์และในส่วนของจอร์แดนวอลรานะครับนี่ก็เป็นอีกคนนึงครับที่จบฤดูกาลนี้เนี่ยก็จะเป็นฟรีเอเจนต์จะต่อหรือไม่ต่อเนี่ยก็ทำให้พื้นที่เงินของพวกเขาเพิ่มขึ้นไม่ได้แตกต่างกับไคร่ารูวิสจูเนียร์เนี่ยนะครับที่เข้ามาร่วมทีมปุ๊บเนี่ยยังอยู่ในรุกกี้คอนแทรครุกกี้คอนแทรคสัญญาไม่ได้มหาศาลมากมายครับไม่ได้มีปัญหามากๆเลยดังนั้นการเทรดครั้งนี้เนี่ยเหมือนเป็นการเดินหน้าต่อจากการเทรดที่ผ่านมานะครับซึ่งทำได้ดีมากๆและเพื่อนๆลองดูรายชื่อผู้เล่นตอนนี้ของแรปเตอร์สิครับแทบจะไม่เหลือผู้เล่นที่คว้าแชมป์ในปี2019เลยในตอนนั้นเนี่ยมีทั้งควายเลนเนอร์มีทั้งมาร์กัสซอโอจิอานุโนบีก็ไปแล้วหรือว่าจะเป็นคายราวรี่เฟร็ดแวนวีเนี่ยก็ไปเกลี้ยงกันหมดเลยนะครับจะเหลือเพียงแค่คริสบูเช่แต่คริสบูเช่ในปี2019ตอนนั้นเนี่ยแทบจะไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายครับกับแรปเตอร์สชุดนั้นตอนนี้ก็ยังอยู่กับแรปเตอร์สอยู่นะครับคริสบูเช่ยังคงทำหน้าที่ของตัวเขาต่อไปดังนั้นอย่างที่บอกครับว่าพวกเขาเนี่ยเข้าสู่กระบวนการสร้างทีมรอบๆตัวของสกอตตี้บาร์อย่างเต็มตัวมากๆเลยแล้วก็เป็นการเดินหน้าจากการเทรดก่อนหน้านี้ที่ค่อนข้างลงตัวดังนั้นในการเทรดครั้งนี้ขอให้เกรด A เลยครับสำหรับแรปเตอร์สโอ้โหสำหรับแรปเตอร์สให้เกรด A เลยนะคะพอฟังแอดมินเอพูดเนี่ยตูนก็นึกถึงตอนที่พวกเราเนี่ยได้เข้าไปดู NBA Finals ปี2019กันเนาะจริงด้วยค่ะหน้าตาของทีมแรปเตอร์สเปลี่ยนไปมากๆเลยไม่แทบจะไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยดูแล้วไม่ใช่ทีมแรปเตอร์ที่พวกเราเคยเข้าไปดูในสนามเลยแต่ว่าพวกเขาก็ทำได้ดีมากๆแล้วขยับไปค่ะมีในส่วนของ New Orleans Pelicans อะค่ะในส่วนของ New Orleans Pelicans ก็ไม่มีอะไรมากมายครับพวกเขาแฮปปี้มากๆเลยที่ทาง Pacers เนี่ยสามารถรองรับสัญญาของ Kyra Lewis เอาไว้ได้ก่อนที่จะส่งต่อไปให้กับ Raptors ทำให้พวกเขาเนี่ยไม่ต้องโดนภาษีฟุ่มเฟือยตัวสัญญาของ Kyra Lewis เองรวมไปถึงภาษีฟุ่มเฟือยที่เขาโดนเนี่ยนะครับครั้งนี้เนี่ยสามารถเซฟได้กว่า18ล้านเหรียญทำให้พวกเขาตอนนี้เนี่ยกลับมามีพื้นที่เพดานเงินมากพอที่จะหาผู้เล่นเข้ามาเสริมทีมต่อตอนนี้ Pelicans มีผู้เล่น13คนนะครับยังคงมีพื้นที่พอนะครับที่จะเอาเข้ามาเสริมอาจจะรอตลาดการbuy out ก็เป็นไปได้นะครับหลังจากนี้เนี่ยพอเทรดเสร็จปุ๊บมี buy out ต่อครับอาจจะหานักกีฬาที่อยู่ระดับไม่ค่อยแพงมากแต่ว่าเอาเข้ามาเสริมตัวหลักได้ลักษณะแบบนี้เพื่อตะลุยเข้าสู่ playoff ต่อไปเพื่อลุ้นเข้าสู่ playoff รอบลึกๆครับสำหรับ New Orleans Pelicans ครับมาฟังการเทรดแบบ3ทีมแบบนี้ค่ะมีเนี่ยปกติฟัง2ทีมแต่ตูก็ยังโอเคเข้าใจนะแต่พอเวลามาฟังแบบ3ทีมสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าทางฝ่ายบริหารของทั้ง NBA ในแต่ละทีมเนี่ยเก่งมากคิดกันได้ยังไงถือว่าสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนกันมากๆเลยแต่ก็เป็นอะไรที่สนุกนี่แหละค่ะคือความสนุกของอเมริกันเกมในส่วนของ New Orleans Pelicans ฤดูกาลนี้ตูมีความรู้สึกว่าตัวหลักของพวกเขาอย่างไม่ว่าจะเป็นอย่าง Zion Williamson Brandon Ingram หรือว่า CJ McCollum ทําได้ดีมากๆตอนนี้เนี่ยเค้าเป็นท็อป5นะคะอยู่อันดับ5ค่ะในฝั่งตะวันตกที่โหดร้ายเหลือเกินเขาทำได้ขนาดนี้เนี่ยยอดเยี่ยมเหลือเกินเลยค่ะในวันพรุ่งนี้ทาง NBA นะก็ประกาศเลื่อนการแข่งขันระหว่าง Golden State Warriors แล้วก็ Dallas Mavericks นะคะถือว่าเป็นเกมที่2ในอาทิตย์นี้แล้วค่ะที่มีการเลื่อนการแข่งขันแบบนี้เกิดอะไรขึ้นคะมิเน่ครับก็สืบเนื่องมาจากข่าวเศร้าของคนในวงการเนี่ยนะครับเดฮานมิโลยาวิชครับผู้ช่วยโค้ชของ Golden State Warrior ที่กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเนี่ยนะครับหรือที่พวกเราเรียกกันว่าหัวใจวายเนี่ยแหละตามข่าวคือเกิดขึ้นในช่วงการรับประทานอาหารเย็นของทีมนะครับที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่เมือง Salt Lake City ก่อนที่จะทำการแข่งขันกับ Utah Jazz ในวันถัดไปทางทีม Golden State Warrior เนี่ยก็พยายามส่งตัวเดฮานเข้าสู่โรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะครับแต่ก็ไม่ไหวไม่สามารถจะยื้อเอาไว้ได้เดฮานเสียชีวิตในวัย46ปีนะครับตัวของเขาเนี่ยถือว่าเป็นที่รักของทุกคนในวงการมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้นะครับอย่างเจมส์ไวส์แมนเนี่ยก็เคยร่วมงานกับเดฮานก่อนที่จะเทรดไปอยู่กับดีทรอยต์พิสตันหรือว่าจะเป็นอย่างควอลลูนี่ในปัจจุบันรูปี้อย่างแบรนดอนโพเชมสกี้เนี่ยก็มาเขียนในบนโลกออนไลน์นะครับในสื่อโซเชียลของตัวเขาเนี่ยบอกว่าเดฮานเนี่ยเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเขาในเวลาอันสั้นเลยและไหนจะเป็นคนสำคัญของนิโคลายโยคิชนะครับ MVP 2สมัยแชมป์ NBA ในปัจจุบันนี่แหละตัวของเดฮานเป็นคนที่คอยให้คำแนะนำมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั้งในแล้วก็นอกสนามตั้งแต่ในสมัยที่เขาทั้งสองคนอยู่ที่เซอร์เบียเนี่ยนะครับ
แล้วยังมีนักกีฬายุโรปอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างตัวของบอกดานโดวิชของจอมแม่นของแอตแลนต้าฮอคส์เนี่ยแหละหลังจากจบเกมการแข่งขันเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเขาไม่สามารถตอบคำถามกับสื่อได้เมื่อถูกถามถึงเรื่องนี้เขาบอกว่าเขาเศร้าเกินไปเขาไม่สามารถที่จะพูดได้เลยทั้งสองคนก็เคยร่วมงานกันในทีมชาติเซอร์เบียเนี่ยนะครับและยังมีอีวิซาซูบักโกกาบิทาเซ่หรือว่าจะเป็นอย่างลูกาดอนชิตดาริโอแซริชนักกีฬายุโรปต่างๆเนี่ยแหละก็ล้วนแล้วแต่จะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกับเดฮานมากๆเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นข่าวที่เศร้ามากๆเลยของคนในวงการโดยเฉพาะทีมโกลเด้นสเตทวอร์ริเออร์นี่คือในส่วนของผู้เล่นนะครับยังมีในส่วนของสตาฟโค้ชอีกโดยเฉพาะโค้ชของแรปเตอร์อย่างดาโก้ราจาโควิช2คนนี้เนี่ยมีความผูกพันกันมากๆเลยนะครับหลังจากจบเกมการแข่งขันดาโก้เนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องนี้เลยบอกว่าเดฮานกับตัวเขาเนี่ยรู้จักกันมาตั้งแต่ในสมัยที่เป็นวัยรุ่นเดฮานถือว่าเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตของเขาหลายต่อหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นบาสการเป็นโค้ชการเป็นสามีที่ดีคือทุกอย่างเลยครับตัวของดาโก้พูดไปก็เสียงสั่นเครือเป็นการสูญเสียที่โอ้โหแย่มากๆเลยครับของวงการบาสตอนนี้ค่ะเรียกว่าเป็นผู้ช่วยโค้ชนะคะที่เป็นที่รักของแทบจะโหหลายคนเลยค่ะในวงการ NBA แล้วก็เป็นผู้ช่วยโค้ชที่ทุ่มเทในการทำงานมากๆอย่างบ๊อบไมเออร์อดีตประธานแล้วก็ GM ของทางทีม Golden State Warriors นะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะพูดถึงเดฮานเนี่ยว่าเขาเป็นคนที่รับเดฮานจ้างเดฮานเข้ามาทำงานพอพูดไปเนี่ยก็แทบจะกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยจริงๆนะคะ Golden State Warriors ในฤดูกาลนี้ค่ะไม่แน่เจอแต่เรื่องหนักๆจริงๆนะตูนสงสารมากๆเลยค่ะถ้าอย่างไรนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทีม Golden State Warriors แล้วก็ก้าวต่อไปค่ะทีนี้นะคะเราก็มาปิดท้ายกันกับผลโหวต All Star รอบสุดท้ายค่ะเพื่อน 50% เนี่ยมาจากแฟนๆอย่างพวกเรานะคะแล้วก็ 25% จะมาจากทางสื่อแล้วก็นักกีฬาด้วยกันอันนี้คือในส่วนของนักกีฬาตัวจริงค่ะในส่วนของทัพสำรองเนี่ยจะเป็นหัวหน้าโค้ชเป็นคนเลือกแต่ว่าห้ามเลือกทีมของตัวเองนะคะก็จะเป็นฟอนคอร์ด3คนแล้วก็แบ็คคอร์ดอีก2คนเริ่มไปที่ฝั่งตะวันตกก่อนเลยค่ะอันดับแรกเนี่ยแน่นอนค่ะเป็นโรบอนเจมส์ที่ 3.9 ล้านโหวตอันดับ2ค่ะนิโคลาโยคิชแล้วก็อันดับ3เควินดูแรนต์นะคะทั้ง2คนเนี่ยระดับ 3.4 ล้านโหวตห่างกันไม่ถึง 40,000 คะแนนเลยค่ะในส่วนของแบ็คคอร์ดนะคะ2อันดับแรกเนี่ยก็คือลูกาดอชิค่ะที่เป็นแบ็คคอร์ดอันดับ1เลยค่ะที่ 3.2 ล้านโหวตอันดับที่2เนี่ยเป็นสเตฟานเคอร์รีที่ 2.6 ล้านโหวตทั้ง5คนนี้ค่ะถือว่าเป็นผู้เล่นที่ได้คะแนนมากที่สุดในฝั่งตะวันตกและในฝั่งตะวันออกล่ะคะมิเน่ฝั่งตะวันออกเนี่ยนะครับเริ่มกันที่ฟรอนท์คอร์ดก่อน3อันดับแรกเนี่ยไม่ผิดคาดครับอันดับแรกคือยานิสอันติโตคุมโปพยากวางของมิโวกีบัคส์นี่คะแนนนำโด่งมากๆเลยนะครับ 4.3 ล้านโหวตเขาถือว่าเป็นนักกีฬาที่ได้รับคะแนนโหวตจากแฟนๆมากที่สุดในฤดูกาลนี้อันดับ2คือโจเอลเอ็มบีดนะครับสุดยอดเซนเตอร์ในปัจจุบันอันดับ3คือเจสันเททัม2คนนี้เนี่ยได้ระดับ 3.7 ล้านโหวตนะครับสูสีกันมากๆแต้มห่างกันคะแนนห่างกันไม่ถึง 5,000 คะแนนในส่วนของแบ็คคอร์ดนะครับ2อันดับแรกอันดับ1เนี่ยเป็นใครไปไม่ได้ครับนั่นคือไทริสแฮร์รี่เบอร์ตันขวัญใจคนใหม่ของใครต่อใครหลายต่อหลายคนมากๆเลยนะครับระดับ 2.7 ล้านโหวตอันดับ2รองลงมาก็คือเทรย์ยังนะครับ 1.8 ล้านโหวตนี่เหนือกว่าเดเมียนเลย์ด้วยซ้ำไปนะครับเทรย์ยังในฤดูกาลนี้เนี่ยเหมือนมาเงียบๆนะแต่พญาเหยี่ยวคนนี้ก็ยังคงเก็บเรียบอยู่เหมือนกันอยู่อันดับ2เลยครับในส่วนของแบ็คคอร์ดเห็นผลแบบนี้แล้วค่ะมิเน่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยก่อนหน้านี้เข้าไปโหวตกันกี่ครั้งแล้วนักกีฬาที่เพื่อนๆโหวตเนี่ยติดบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์มาคุยกันนะคะหลังจากนี้พวกเราแฟนบาสก็รอผลทุกอย่างอย่างเป็นทางการอีกนิดนึงวันศุกร์หน้าตามเวลาของบ้านเราค่ะก็จะประกาศตัวจริงนะคะของทั้ง2ฝั่งอย่างเป็นทางการวันนี้เราก็เบรกจากการแข่งขันมาสรุปข่าวๆรอบๆลีกค่ะแล้วก็การเทรดที่เกิดขึ้นเพื่อนๆคิดอย่างไรบ้างคะคอมเมนต์มาคุยกันท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆอย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือ GD ของเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ